เนชแนลเป็นมาตรฐานที่เขาให้ตั้งแต่แหล่งผลิตที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแค่เพาะปลูกเราก็ได้มาตรฐานระดับโลกแล้วเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับยังได้มาตรฐานการผลิตคือมาตรฐาน GMP นะครับขั้นตอนและกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ไม่มีสารพิษสารเคมีไม่มีนกหนูแมลงสาบอะไรเข้ามาอยู่ในโรงงานครับอันนี้ยังเด็กๆครับ GMP นี่ยังถือว่าเด็กๆมากนะครับได้รับมาตรฐานการรับรองจากสถาบันมูลนิธิวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาว่าคุณกินไปเลยครับมันปลอดภัยมากไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายแน่นอนซึ่งเป็นมาตรฐานของ NSF ครับมูลนิธิวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาครับและอย่างที่บอกว่า1เม็ดของผลิตภัณฑ์ซิลิตินครับมีสารอาหารมากกว่า280ชนิดมีวิตามิน20กว่าตัวตัวแรก20กว่าตัวมีกรดตัว40ตัวมีเอนไซม์200กว่าตัวเหลือที่จะพออีกนอกจากนั้นแล้วยังมีค่ามาตรฐานระดับโลกเรียกโอเล็กสกอร์ครับว่ากินเข้าไปแล้วสามารถกำจัดสารพิษได้มากน้อยขนาดไหนกินเข้าไปแล้วนะครับสามารถดูดซึมได้เต็มที่ขนาดไหนโดยมีแท็กมีเทสตัววัดและที่สำคัญคือใครที่เป็นศาสนาอิสลามมีฮาลาลเรียบร้อยครับกินได้ใครที่เป็นศาสนายูดายเป็นศาสนายูครับสามารถกินได้บริโภคได้เพราะมีพาเวทมีเรื่องของโคเชอร์เป็นตัวรับประกันให้ว่ากินแล้วไม่แพ้โปรตีนครับสุดยอดมากครับขายทั่วโลกมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ทุกชาติศาสนาขายได้ไปทั่วโลก50กว่าปี50กว่าประเทศทั่วโลกโอบทวีปมากและผ่านอย.ประเทศไทยมานานมากแล้วบอกก่อนนะว่าผ่านแล้วแวะผ่านแล้วบางยี่ห้อครับผ่านแล้วไม่ได้แวะอันนี้เขาเรียกว่าผ่านนะเขาเรียกว่าผ่านอย.แต่ไม่ได้แวะมันไปเอาอย.อะไรมาติดก็ไม่รู้ล่าสุดมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่กำลังโด่งดังที่โดนจับเห็นไหมฮะอันนี้เขาผ่านแล้วไม่ได้แวะไปเอาอย.น้ำปลามาติดเห็นไหมเขาเราผ่านแล้วแวะผ่านแล้วแวะนะครับผ่านอย.เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนี้หัวใจสำคัญตัวนี้เลยนะครับคุณภาพของห้องปฏิบัติการเราได้มาตรฐาน GLP ผลิตภัณฑ์ตัวใดได้มาตรฐาน GLP เนี่ยถือว่าสุดยอดระดับโลกจริงๆครับถึงจะได้ตัวนี้ในเมืองไทยยังไม่เจอยอดไหนได้ GLP เลยเพราะ GLP เนี่ยเป็นเรื่องของห้องปฏิบัติการที่สามารถที่จะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่คุณพูดมาจริงหรือไม่จริงนะครับมีการศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจนและที่สำคัญคืออะไรไหมครับมันมีงานวิจัยนะครับเป็นร้อยฉบับผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์ดังๆมาทั่วโลกไม่ธรรมดาครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีงานวิจัยเป็นร้อยฉบับนะครับมีการศึกษาทางคลินิกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำจัดอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องแอลกอฮอลิซึมนะครับหลอดเลือดแข็งหรือคนที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะนะครับเบาหวานนะมันดำเนินมาไม่ปกติโรคตับภูมิแพ้เป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสเป็นเบาหวานหรือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันปกป้อง ALS SLE นะครับเยอะมากนะมีงานวิจัยเยอะมากนะครับต่อมผู้หมักโตต่อมผู้หมักอักเสบเรื่องของไขมันเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะเป็นโรคไตนะพวกนี้เป็นงานวิจัยหมดนะครับและนะครับงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยรังสิตที่สมาชิกหลายๆท่านรู้กันอยู่แล้วว่าเราทำงานวิจัยเรื่องมะเร็งที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับมันสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งเต้านมได้ 98.5% เท่านั้นยังไม่พออย่างที่อาจารย์ต้องให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับล่าสุดเราทำงานวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ซิลิตินนั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้100%ที่เราเห็นครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรกันขนาดนี้นะครับอย่างงานวิจัยมันออกมาชัดเจนมากที่เราสามารถที่วิจัยออกมาได้ขนาดนี้เพราะอะไรนะเพราะเรามีมาตรฐาน GLP เป็นตัวให้มาเราถึงสามารถวิจัยย้อนกลับไปได้ว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่คุณพูดมามันก็เป็นความจริงนะครับมันเป็นความจริงมันสามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้ดูนะครับอันนี้ตัวท่านเห็นท่านเห็นภาพแต่ละภาพนะครับตรง 20,000 ไมโครกรัมอ่ะตรงมุมขวาบนสุดเห็นไหมเห็นไหมครับท่านจะเห็นจุดดำๆเยอะมากเลย
เห็นไหมครับแต่ทางด้านนี้จะน้อยนะครับจะเริ่มจาก 1,000 ไมโครกรัม 2,500 ไมโครกรัม 5,000 ไมโครกรัมนะครับ 7,500 10,000 ก็ถึง 20,000 เห็นไหมครับสีดำ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 นะมะเร็งมันฟอครับตายครับนั่นแหละผลงานวิจัยมันชัดมากนะครับการวิจัยมันชัดมากนะครับอันนี้คือผลงานวิจัยออกมาครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์เซเลตินนะครับเราจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนิวทราซูติคอลคำว่านิวทราแปลว่าดีเทรียมคือสารอาหารบวกกับคำว่าฟาร์มาซูติคอลเรื่องของโภชนะบำบัดหรือโภชนาการสารอาหารบำบัดสารสกัดจากอนุของระบองเกสรตัวผู้นะครับเป็นยาปรุงพิเศษที่ไม่ใช่ยาเคมีเป็นยาปรุงพิเศษที่ไม่ใช่ยาเคมีครับในเดือนมิถุนายนนะครับปี2004วันที่18มิถุนายนปี2004ผลิตภัณฑ์เซเลตินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนิวทราซูติคอลในอนาคตข้างหน้าครับคนไทยในประเทศไทยท่านจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นิวทราซูติคอลแน่ๆเพราะปัจจุบันนี้เรามีการประชุมกัน 3-4 รอบแล้วว่าเราจะนำผลิตภัณฑ์นิวทราซูติคอลนี่แหละมาใช้ในการดูแลโรค NCD หรือโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกวันนี้ 80% ครับไปโรงพยาบาลเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อทั้งสิ้นนั่นคือโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์โดยไม่มีเชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์เรื่องของนิวทราซูติคอลเข้ามาใช้ในเมืองไทยในอนาคตข้างหน้าท่านถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆของคนไทยที่ได้รู้จักนิวทราซูติคอลเซเลตินนะครับมันสามารถใช้ได้ในหลายๆระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันเรื่องของระบบหลอดเลือดเรื่องของสมองและระบบประสาทนะครับระบบขับถ่ายและกล้ามเนื้อและกระดูกสายตาแล้วก็สมองนะมันจะใช้ได้หลายระบบเลยเพราะเซเลตินมีทั้งหมดต้อง15ตัวนะครับที่มันมีหลายๆตัวเนี่ยเพราะว่าในการสกัดมาเนี่ยมันจะแบ่งสารสกัดเป็น2ส่วนส่วนพลังงานน้ำส่วนพลังงานไขมันส่วนที่ลายน้ำและส่วนที่ลายไขมันเนี่ยนะครับมันไม่มันมีอัตราส่วนผสมที่ไม่เท่ากันมันจะแยกเป็นแต่ละสี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 ในการใช้งานและวิธีการใช้งานใช้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับมีโอกาสก็ไปศึกษากันได้ที่สำนักงานใหญ่นะครับเพราะว่าวันศุกร์เวลาบ่ายตรงทุกวันศุกร์เวลาบ่ายตรงเนี่ยจะมีคนหน้าตาดีปัญญาอยู่ที่นั่นไปเจอกันใช่ไหมรายละเอียดนะครับเพราะวันนี้รายละเอียดจะน้อยมากนะมัน40ปีเองครับไปแล้วผลิตภัณฑ์เซเลตินยกตัวอย่างท่านตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนะระบบเรียกว่าคาริโอวัสซูล่าซิสเต็มคาริโอคือหัวใจวัสซูล่าคือหลอดเลือดระบบหลอดเลือดและหัวใจเราใช้อะไรครับเราใช้ตัวเซอร์ดิทรอมสีชมพูนี่แหละเป็นตัวช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นป้องกันเส้นเลือดสมองตีบป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับสามารถกำจัดไขมันได้นะครับและที่สำคัญคือมันจะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เซเลตินตัวนี้นะครับได้รับการยืนยันและวิจัยจากหัวหน้าคลินิกทางการแพทย์นะครับดร.แอคโคแมนจากมหาวิทยาลัยลันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับยอดเยี่ยมของโลกมาเป็นเวลาโหนานมากนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับยอดเยี่ยมของโลกทำการวิจัยออกมาและเขาเขียนตำราขึ้นมาเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์เซเลตินนั้นสามารถป้องกันเส้นเลือดสมองตีบป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบและเขียนตำราออกมาเป็นเล่มเลยนะครับเดนย่าเมดิซินนะครับเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกว่าผลิตภัณฑ์เซเลตินสามารถที่จะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นป้องกันเส้นเลือดสมองตีบป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบได้ตรงนี้มีการวิจัยหมดยังไม่เต็มหมดวันนี้ครับดูด้วยตาครับแล้วใช้ปัญญาเราเป็นเครื่องวินิจฉัยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่ผมพูดศึกษาด้วยตัวเองก่อนผลิตภัณฑ์เซเลตินเรามีข้อมูลให้ท่านศึกษาได้เยอะมากมายเลยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์สามารถศึกษาได้เยอะมากมายนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคนหน้าตาดีมาพูดแล้วก็เชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชีวิตของเราครับผ่านอะไรมาเยอะสุขผ่านมาทุกข์ก็ผ่านมาผมมีหน้าที่ชี้ทางออกของการเดินว่าทำยังไงให้สุขภาพท่านแข็งแรงทำยังไงให้สุขภาพท่านดีทำยังไงให้เตโลเมียร์ท่านยาวทำยังไงนะครับหนึ่งครับลดความเครียดลงสองครับออกกำลังกายสามนอนหลับพักผ่อนให้มีพลังจิตใจให้ผ่องใสสี่ได้สารอาหารที่ครบถ้วนครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เซอร์ดินดินครับอย่าลืมนึกอะไรไม่ออกบอกเซอร์ดินดินไปก่อนนึกอะไรไม่ออกครับแฮปปี้เวลเรามุ่งหวังให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพดีให้ทุกคนมีสุขภาพดีสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพดีทั่วหน้าอยากให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยและไม่แค่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับ
ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วยังสามารถที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สารอาหารบำรุงเซลล์โอกาสที่จะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนต้องการและมีกำไรงามอยู่ตรงหน้าแล้วเราจะทิ้งโอกาสนี้ไปทำไมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแฮปปี้เมียมสามารถตอบโจทย์สร้างชีวิตเติมเต็มให้สมดุลครบทุกด้านอย่างที่ผมเคยเป็นมานะครับนั่นคืออะไรครับหนึ่งครับเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้กับแฮปปี้เบียร์สองครับพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านได้เพื่อนที่ดีได้สังคมที่ดีครับได้ที่เสียงเกียรติยศและเป็นที่นับถือของคนทั่วไปและที่สำคัญคือได้ครอบครัวอุ่นมีสุขภาพดีมีอิสรภาพในด้านเวลาและในทุกๆด้านและที่สำคัญสามารถท่องเที่ยวไปรอดโรคกับแฮปปี้เอ็นพีเอ็นครับนี้ขอเพียงแต่ให้เราเชื่อว่าเราทำได้คุณทำได้เท่านั้นเองมั่นใจครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับบอกว่าแม้ร่างกายเราจะไม่เท่ากันครับแม้ร่างกายเราจะไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จหรือล้มเหลวมันอยู่ที่ว่าท่านมีแรงบันดาลใจขนาดไหนแรงบันดาลใจนั่นแหละมันสามารถที่จะสร้างพลังใจพลังชีวิตให้เกิดขึ้นเราสามารถจะเดินให้ประสบความสำเร็จหรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะครับต้องสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองพลังกายพลังใจเหล่านี้มันจะทำให้เราเดินไปต้องบอกแล้วว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงอย่าทิ้งความฝันเพียงเพราะรู้สึกว่ามันไกลถ้าไม่ก้าวไปแล้วจะรู้อย่างไรว่ามันไกลจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อยเดินไปครับเดินไปทีละก้าวเดินไปทีละก้าวครับด้วยสองเท้าก้าวต่อไปชีวิตนี้ยังต้องมุ่งไปข้างหน้าแม้หลายครั้งเหนื่อยล้าแทบสิ้นหวังแม้หลายคราวสิ้นแรงไร้พลังแต่ใจยังบอกสองเท้าให้ก้าวเดินครับค่อยๆเดินไปทีละก้าวเขาบอกแล้วว่าก้าวเร็วถึงก่อนก้าวไวถึงก่อนครับแต่เราก้าวไม่หยุดไม่หย่อนครับถึงก่อนทุกคนค่อยๆก้าวไปค่อยๆก้าวไปนะครับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จกับบริษัทแฮปปี้เอ็นพีเอ็นกันทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ผมเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยสวัสดีครับเฮ้ยมีเรื่องสำคัญถ้ามีเรื่องสำคัญเราจะต้องปรึกษาหารือกับทุกท่านครับเรื่องนี้สำคัญมากเผื่อใครไม่เห็นด้วยครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยก็ยกมือแต่ถ้าเกิดใครเห็นด้วยก็เต็มที่เลยปรึกษาเรื่องอยากจะปรึกษาเรื่องว่าเราจะไปทานข้าวกันเลยดีไหมครับ